Miss Q Stay Quiet เสียงในความเงียบบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมตามความเป็นจริงของผู้มีอำนาจจากหนังสือและบทความต้องห้ามในราชอาณาจักรไทยกำเนิดสยามจากแผนที่ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติโดยธงชัยวินิจกูลแปลโดยพวงทองภวัชครพันธ์ไอดาอรุณวงศ์พงเลิศพงวนานอ่านโดย SQ Stay Quiet เสียงในความเงียบแบบวิธีของการเปลี่ยนแปลงความกำกวมและการเข้าแทนที่ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของสยามมีใช้บทบรรยายการขีดเส้นเขตแดนและเหตุการณ์ต่างๆที่นำไปสู่การเกิดแผนที่สยามเรียงไปตามลำดับเวลาทว่ากรณีของพระจอมเกล้าและความสัมพันธ์ระหว่างดาราศาสตร์กับโหราศาสตร์ดังที่เน้นให้เห็นโดยกรณีว่ากอนั้นเป็นตัวอย่างชัดเจนที่แสดงว่าการผลักไสและการเข้าแทนที่ของความรู้ภูมิศาสตร์นั้นซับซ้อนขนาดไหนเป็นกรณีที่ชี้ให้เห็นความรู้ภูมิศาสตร์คนละชนิดที่ดำรงอยู่ร่วมกันปะทะกันและผลักไสแทนที่กันในที่สุดการสังเกตสุริยุปราคาที่ว่าก่อเน้นให้เห็นถึงการปะทะกันของความรู้สองชุดความหมายของเหตุการณ์ดังกล่าวที่ตกมาถึงยุคของเรายังคงกำกวมอยู่พระจอมเกล้าได้รับสมัญญานามว่าบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและวันที่18สิงหาคมซึ่งเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงคราวนั้นก็ถือกันว่าเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติคำว่าวิทยาศาสตร์ไทยหมายถึงความรู้ทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ในประเทศไทยมิใช่หมายถึงความรู้วิทยาศาสตร์แบบพื้นถิ่นของไทยดังจะเห็นได้จากเหตุผลที่ใช้ในการสดุดีท่านเช่นความเชี่ยวชาญทางดาราศาสตร์การต่อต้านความเชื่องมงายและพวกโหราจารย์ความสนใจในวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่และการประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์เช่นเรือกลไฟและหนังสือพิมพ์เป็นต้นทว่าคำสดุดีเหล่านี้ไม่เพียงแต่คุ้นเคลือและขึ้นอยู่กับการตีความเท่านั้นแต่เหตุผลของการสดุดีก็มิได้ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นนักกล่าวคือถึงแม้ว่าเราอาจพูดได้ว่าเหตุการณ์ที่ว่าก่อแล้ววันที่18สิงหาคมเป็นชัยชนะของวิทยาศาสตร์แบบตะวันตกแต่เราก็ไม่ควรดูเบาความโปรดปรานโหราศาสตร์และการที่พระเจ้าอยู่หัวเชื่อว่ามีเทพพยดาช่วยด้วยเหตุนี้เองเรื่องตลกก็คือพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ยังได้รับสมัญญานามยกย่องจากนักโหราศาสตร์ให้เป็นบิดาแห่งโหราศาสตร์ไทยหมายถึงความรู้โหราศาสตร์แบบจารีตพื้นถิ่นอีกด้วยในทำนองเดียวกันเราไม่อาจมองข้ามข้อเท็จจริงที่ว่าความรู้ด้านจักรวาลวิทยาในการคำนวณของท่านมาจากดาราศาสตร์ของตะวันตกและท่านยังเป็นปฏิปักษ์กับโหรหัวโบราณด้วยมีการประเมินสถานะของพระจอมเกล้าและกรณีว่าก่ออีกแบบหนึ่งซึ่งหลีกเลี่ยงการตัดสินในทางใดทางหนึ่งระหว่างดาราศาสตร์แบบตะวันตกกับโหราศาสตร์แบบไทยคือมีผู้กล่าวว่าจุดมุ่งหมายแท้จริงของกรณีว่าก่อเป็นเรื่องจิตวิทยาทางการเมืองเพื่อพิสูจน์ว่าสยามเท่าเทียมกับตะวันตกในแง่ความรู้ฉะนั้นจักรวรรดินิยมตะวันตกจะอ้างว่าสยามไร้อารยธรรมและควรตกเป็นอาณานิคมของตะวันตกจึงย่อมฟังไม่ขึ้นความคิดนี้ทึกทักเอาว่าราชสำนักรักชาติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อต่อต้านการคุกคามของจักรวรรดินิยมนี้เป็นชาตินิยมย้อนหลังไม่ต้องสงสัยเพราะที่จริงคู่ปฏิปักษ์ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4คือบรรดาโหรแบบจารีตของไทยทว่าชาวยุโรปกลับทำหน้าที่เป็นพลังกดดันทางสากลที่สนับสนุนพระองค์ในกรณีนี้อย่างไรก็ตามความหมายที่แท้จริงอาจกำกวมมิได้ตีความได้เพียงอย่างเดียวคงเป็นความผิดพลาดหากถือว่าความมุมานะของพระจอมเกล้าเป็นกลอุบายคนพื้นถิ่นเพื่อต่อสู้กับโลกทัศน์แบบตะวันตกหรือตะวันตกสู้กับคนพื้นถิ่น
นี่คือยานวิทยาลูกผสมแม้ว่าเราจะเห็นว่าไม่คงเส้นคงวาขัดแย้งกันเองหรือลักลั่นทางตรรกะก็ตามการตีความหรือคำอธิบายแต่ละอย่างพยายามกำหนดความหมายและคุณค่าบางอย่างให้เหตุการณ์ดังกล่าวเพื่ออวดอ้างว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4และความเชื่อของท่านเป็นบรรพบุรุษของตนแต่เป็นไปได้ว่าความกำกวมของเหตุการณ์ทั้งหมดและยานวิทยาลูกผสมของท่านคือหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญของการเปลี่ยนเคลื่อนทางความรู้ผู้แต่งชีวประวัติของพระจอมเกล้ารายหนึ่งในยุคนั้นระบุในย่อหน้าสรุปไว้ตอนหนึ่งว่าพระองค์ทรงทราบชัดเจนในวิชาโหราศาสตร์และคัมภีร์ฝ่ายสยามและตำราฝ่ายยุโรปอาจจะทรงคำนวณคติโคจรของพระอาทิตย์และดาวพระเคราะห์ทั้งปวงได้โดยท่วนทีถ่ายสุริยุปราคาจันทรุปราคาแม่นหาผู้ใดเสมือนได้และทรงทราบทั่วไปในยีโอกราฟีด้วยวิธีวัดแดดวัดดาวโดยแม่นยำพระองค์ทรงพระราชศรัทธาสถิตมั่นในคุณพระรัตนตรัยมิได้ย่อหย่อนนี่เป็นชีวประวัติชิ้นแรกเกี่ยวกับพระเจ้าแผ่นดินสยามที่กล่าวถึงความปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ในศาสตร์แผนโบราณอาทิโหราศาสตร์และศาสนาพุทธเคียงคู่กับความรู้แขนงใหม่เกี่ยวกับดวงอาทิตย์ดวงดาวและโลกแม้ว่าจะไม่ได้เอ่ยไว้ในนี้ก็ตามนั่นคือแขนงความรู้ที่คนไทยในยุคนั้นเรียกว่าจีโอกราฟีตำแหน่งของคำนี้ในย่อหน้าข้างต้นจึงไม่ใช่ความบังเอิญแต่อย่างใดโหราศาสตร์เป็นวิชาขั้นสูงในสังคมที่เชื่อว่าดวงดาวบนท้องฟ้ามีอิทธิพลหรือลิขิตความเป็นไปของมนุษย์การคำนวณหาตำแหน่งและการโคจรของดวงดาวตลอดจนศิลปะในการตีความอิทธิพลของดวงดาวเป็นภารกิจพื้นฐาน2 อย่างของโหราศาสตร์โหรจึงเป็นเหมือนนักวิทยาศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลในทุกระดับของสังคมตั้งแต่ราชสำนักจนถึงหมู่บ้านเพราะพวกเขามีความรู้ในการคำนวณทิศทางของดวงดาวและทำนายผลที่จะเกิดขึ้นได้ศิลปะการพยากรณ์ไม่เป็นเพียงแค่ขาดความเป็นภาวะวิสัยหรือถึงขั้นงมงายในสายตาของเราแต่ที่จริงมีพื้นฐานมากกว่าการตีความที่มีมาก่อนและบันทึกที่สั่งสมมานานเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆซึ่งเชื่อกันว่าเป็นอิทธิพลของดวงดาวณตำแหน่งต่างๆยิ่งไปกว่านั้นการตีความทางโหราศาสตร์ยังเป็นไปตามกฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์ในกรอบของจักรวาลวิทยาที่พัฒนามาหลายชั่วอายุคนบางทีความรู้เกี่ยวกับการโคจรของดวงดาวตามหลักโหราศาสตร์อาจเป็นภาวะวิสัยในเชิงคณิตศาสตร์ไม่น้อยไปกว่าดาราศาสตร์ก็เป็นได้โหราศาสตร์ต้องอาศัยความแม่นยำในการคำนวณเช่นเดียวกับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ต้องอาศัยคณิตศาสตร์ยิ่งคำนวณได้แม่นยำเท่าไหร่คำพยากรณ์ทางโหราศาสตร์ก็ยิ่งมีความแม่นยำและน่าเชื่อถือมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นเพื่อแสวงหาความแม่นยำความรู้จากตะวันตกเกี่ยวกับการโคจรของดวงดาวและโลกและการสังเกตปรากฏการณ์เชิงประจักษ์อันเป็นวิญญาณของวิทยาศาสตร์จึงมีเสน่ห์มากสำหรับคนอย่างพระจอมเกล้าและบรรดาสานุสิทธิ์ไม่แพ้สัตว์อื่นๆเกี่ยวกับเรื่องทางโลกบุคคลเหล่านี้ได้แทนที่ความรู้พื้นถิ่นด้วยจีโอกราฟีอย่างใหม่แต่พวกเขาก็ไม่ได้มุ่งขจัดโหราศาสตร์ให้หมดสิ้นเพียงแต่ว่าพวกเขากระหายความรู้ใหม่ล่าสุดที่จะช่วยปรับปรุงการคำนวณจีโอกราฟีซึ่งรวมถึงดาราศาสตร์ด้วยนี้ประกอบภารกิจพื้นฐาน1ใน2อย่างของโหราศาสตร์ได้อย่างแม่นยำกว่าจึงน่าเชื่อถือมากกว่าความรู้2ชนิดที่เข้ากันไม่ได้โดยพื้นฐานกับถูกจับคู่ประกบกันแล้วพบว่ามันทำงานเข้ากันได้เป็นอย่างดีศาสตร์ทั้ง2นี้จึงปรากฏเคียงข้างกันในย่อหน้าเดียวกันของชีวประวัติของพระจอมเกล้าควรกล่าวในที่นี้ด้วยว่าตำราโหราศาสตร์ของไทยในยุคต่อมาได้นำเอาระบบสุริยะและจักรวาลของดาราศาสตร์เข้ามาในกรอบในการวิเคราะห์และคำนวณการโคจรของดวงดาวโดยไม่กระทบต่อการทำนายแต่อย่างใดก
การค้นพบล่าสุดทางดาราศาสตร์เช่นความรู้เกี่ยวกับดาวเคราะห์3ดวงที่อยู่ไกลสุดในระบบสุริยะได้ถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของความรู้โหราศาสตร์แล้วซึ่งช่วยให้โหรปรับปรุงหรือขยายวิธีคำนวณชะตาราศีอีกด้วยนักโหราศาสตร์ชื่อดังคนหนึ่งของไทยจึงกล่าวว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เป็นผู้นำของวิธีการอันแหวกแนวนี้ด้วยเหตุที่มีมโนภาพและการทำงานที่เข้ากันได้เช่นนี้ความเข้าใจภูมิศาสตร์สมัยใหม่จึงดำเนินไปโดยแทรกกลืน assimilationing เข้ากับมโนภาพที่มีอยู่แล้วที่สัมพันธ์คือผ่านชุดคำศัพท์terminology ที่มีอยู่แล้วเหมือนกับการเรียนภาษาใหม่โดยผ่านภาษาแม่ของตนเราลองเอาภูมิศาสตร์กายภาพเป็นตัวอย่างก็ได้การจัดหมวดหมู่ภูมิศาสตร์กายภาพในบทแรกของหนังสือของวันใดและในภูมิศาสตร์สยามของยอนสันและในเล่มหนึ่งของพระยาเทพศาสถิตนั้นมีระบบการตั้งชื่อและแบ่งหมวดหมู่ taxonomy คล้ายกับจักรวาลวิทยาแบบไตรภูมิเป็นอย่างยิ่งการตั้งชื่อและแบ่งหมวดหมู่ตามแบบพื้นถิ่นจึงเป็นเครื่องมือสำหรับทำความเข้าใจภูมิศาสตร์สมัยใหม่ถึงแม้ว่าจะมีระบบความคิดที่แตกต่างกันแต่ชุดคำศัพท์แบบพื้นถิ่นเดิมได้กลายมาเป็นคำศัพท์ให้กับภูมิศาสตร์สมัยใหม่ด้วยคำว่าภูมิซึ่งโดยปกติหมายถึงแผ่นดินหรือโลกกลายมาเป็นคำหลักสำหรับจีโอกราฟีในภาษาไทยคือภูมิศาสตร์อันที่จริงภูมานิเทศชื่อหนังสือของวันใดก็เป็นชื่อบทหนึ่งของจักรวาลทีปนีอันเป็นคัมภีร์ลือชื่อเกี่ยวกับจักรวาลวิทยาแบบไตรภูมิเพียงแต่ว่าบทนั้นว่าด้วยเทพพยดาและนรกภูมิต่อมาคำนี้ยังปรากฏในเอกสารบางชิ้นโดยมีความหมายอย่างเดียวกับภูมิศาสตร์นอกจากนี้คำไทยอย่างทวีปมหาสมุทรและหน่วยทางภูมิศาสตร์อื่นๆรวมทั้งประเทศก็เอามาจากคลังความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ภูมิที่มีอยู่เดิมซึ่งดำรงอยู่ขนานกันไปกับระบบการตั้งชื่ออย่างใหม่ด้วยเหตุนี้จึงไม่น่าแปลกใจที่คำศัพท์สำหรับภูมิศาสตร์สมัยใหม่เกือบทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่เกี่ยวกับจักรวาลและเทศะขนาดใหญ่จึงมาจากระบบการตั้งชื่อของไตรภูมิความรู้ทั้งสองชนิดนี้จึงไม่เพียงแต่ศึกษาเรื่องคล้ายกันแต่ทั้งคู่ยังใช้คำศัพท์เหมือนกันในระบบการแบ่งหมวดหมู่ที่เทียบเคียงกันได้ด้วยฉะนั้นความรู้ทั้งสองชนิดนี้ไม่เพียงแค่อยู่เคียงคู่กันเท่านั้นแต่ยังทับซ้อนกันโดยการใช้คำศัพท์ร่วมกันกล่าวอีกอย่างคือคำศัพท์กลายเป็นปัจจัยเชื่อมต่อระหว่างความรู้ทั้งสองนี้ในทางกลับกันศัพท์รวมเหล่านี้แต่ละคำย่อมมีความหมาย2แบบและสื่อความหมายต่างกันไปด้วยตามระบบความคิดแต่ละชนิดชุดคำศัพท์และอาจหมายรวมถึงระบบการแบ่งหมวดหมู่ทั้งหมดกลายเป็นระบบสัญญาที่มี2ความหมายนั่นหมายความว่าความรู้และคำศัพท์เกี่ยวกับพื้นที่กลายเป็นสิ่งคลุนเครือด้วยเหตุนี้ภูมิศาสตร์สมัยใหม่จึงเผชิญภารกิจ2ด้านด้วยกันกล่าวคือด้านรับที่ต้องคอยแก้ไขความสับสนและแยกแยะความหมายของตนออกจากความหมายอื่นและด้านรุกที่ต้องช่วยโอกาสจากการทับซ้อนกันและความคุ้นเครือของวัฒกรรมทางภูมิศาสตร์สำหรับภารกิจแรกในเมื่อระบบความคิดความรู้ข้างหลังคำศัพท์ชุดเดียวกันและการจัดหมวดหมู่ที่เทียบเคียงกันได้นั้นเป็นคนละระบบกันคำหนึ่งจึงสามารถสื่อถึงคนละสิ่งแตกต่างกันตามแต่รหัสโค้ดที่ใช้ในขณะนั้นวิธีการแก้ปัญหานี้หรือภารกิจแยกแยะความหมายก็คือการส่งรหัสสัญญาณ signaling code บางอย่างเพื่อบอกแก่ผู้รับสารว่ากำลังสื่อถึงมโนภาพอย่างใหม่การใช้แผนที่สมัยใหม่คือตัวอย่างหนึ่งของรหัสสัญญาณนี้เพราะมันเป็นคุณสมบัติทางภูมิศาสตร์สมัยใหม่เท่านั้นสำหรับรหัสสัญญาณอื่นๆนั้นน่าจะดูจากหนังสือแสดงกิจจานุกิจของเจ้าพระยาธิภากรวงศ์ซึ่งเป็นตัวอย่างวิเศษที่แสดงว่าภาษาเกี่ยวกับพื้นที่ภูมิสองชนิดนี้สามารถโล่เล่นอยู่ในสนามเดียวกันได้แต่อยู่ใต้กฎเกณฑ์คนละชุดกันได้อย่างไรเจ้าพระยาธิภากรวงศ์
ตระหนักดีถึงความคุ้นเคยของความรู้ภูมิศาสตร์ทั้งหมดที่เพิ่มมากขึ้นแต่ท่านก็เข้าใจความแตกต่างของภาษาทั้งสองชุดนี้เป็นอย่างดีเราได้เห็นแล้วว่าประเด็นหนึ่งที่เป็นการเผชิญหน้ากันอย่างหนักระหว่างภูมิศาสตร์คนละชนิดคือปัญหาเบื้องต้นว่าด้วยมโนภาพของโลกประเด็นนี้คือเส้นแบ่งระหว่างความรู้สองชนิดการที่วันใดและยอนสันเริ่มต้นหนังสือด้วยข้อความว่าโลกมีรูปร่างเช่นไรนั้นคงไม่ใช่แค่การถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องไปยังผู้อ่านทั้งสองคนขึ้นป้ายไว้ตรงทางเข้าของหนังสือเลยข้อความว่าด้วยโรคกลมทำหน้าที่เป็นรหัสสัญญาณหรือเป็นรหัสผ่านเพื่อบอกเรื่องราวภายในเล่มสังกัดภูมิศาสตร์สมัยใหม่นี่จึงกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของบรรดาหนังสือภูมิศาสตร์รุ่นนั้นว่าต้องเริ่มด้วยข้อความเกี่ยวกับโลกก่อนไม่ว่าหนังสือเล่มนั้นจะเป็นเรื่องภูมิศาสตร์แบบใดไม่ว่าภูมิศาสตร์กายภาพหรือการเมืองหรือของสยามหรือส่วนอื่นๆของโลกก็ตามแม้แต่หนังสือแผนที่โลกในรุ่นหลังก็มักเริ่มจากรูปโลกกลมก่อนเสมอราวกับเป็นคำนำของยอนสันธรรมเนียมจึงกลายเป็นขนบที่มิได้ทำหน้าที่ดั้งเดิมของมันอีกต่อไปแล้วกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือกลายเป็นจารีตหาใช่รหัสสัญญาณอีกต่อไปภารกิจที่สองยิ่งสำคัญกว่าการกล่าวว่าวัฒกรรมทางภูมิศาสตร์คุ้นเคลือหมายความว่าวัฒกรรมพื้นถิ่นเกี่ยวกับพื้นที่ภูมิมิได้เป็นภาษาเพียงชุดเดียวที่ทำหน้าที่ป้อนไวยากรณ์หรือผูกขาดรหัสในการรับรู้เกี่ยวกับพื้นที่ภูมิต่อไปนอกจากการสนับสนุนผลักดันจากราชสำนักและผู้นำทางปัญญาแล้วภูมิศาสตร์สมัยใหม่ได้ตั้งตัวเป็นคู่ต่อสู้คือเป็นภาษาคู่แข่งที่สามารถร่วมใช้ทรัพย์สินกับภาษาเดิมแล้วสอดแทรกอำนาจของตนเหนือสนามการสื่อความหมายแห่งเดียวกันในสภาวะคุ้นเคยเช่นนี้ความรู้เดิมเกี่ยวกับพื้นที่ภูมิย่อมถูกสั่นคลอนในขณะที่ความรู้ทางเลือกใหม่กลายเป็นสิ่งคุกคามเพื่อการเปลี่ยนแปลงภูมิศาสตร์สมัยใหม่ไม่ใช่แค่อยู่ร่วมกันอย่างสงบหรือแค่พึ่งพิงอิงแอบอยู่กับแรงสนับสนุนทางการเมืองซึ่งไม่ใช่พลังทางยานวิทยาแต่ภูมิศาสตร์สมัยใหม่ตั้งตัวเองเป็นทางเลือกใหม่แม้ว่าการแปลงเป็นศัพท์พื้นถิ่นจะเป็นเรื่องปกติที่มนุษย์ทำเพื่อสร้างความเข้าใจแต่ครั้นการเทียบเคียงนี้ลงหลักปักฐานมั่นคงแล้วย่อมเป็นเรื่องนอกเหนือเจตนาของมนุษย์ภูมิศาสตร์สมัยใหม่มีศักยภาพที่จะเข้ายึดครองคุณสมบัติต่างๆของความรู้พื้นถิ่นมาเป็นของตนและผลักดันตัวเองให้เป็นช่องทางใหม่ในการส่งสารในที่สุดมนุษย์ต้องเข้ามาจัดการให้ความคลุนเครือหมดไปไม่ทางใดก็ทางหนึ่งกล่าวอย่างย่อก็คือภูมิศาสตร์สมัยใหม่ช่วยโอกาสจากภาวะทับซ้อนกันเพื่อสั่นคลอนหรือทำให้ภาษาพื้นถิ่นคลุนเครือจากนั้นจึงเสนอตนเป็นช่องทางใหม่ในการให้ความหมายกับคำศัพท์เหล่านั้นการผลักไสแทนที่ของความรู้มีใช้กระบวนการที่ราบรื่นค่อยเป็นค่อยไปหรือปรับตัวต่อเนื่องกันไปแต่เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นชั่วขณะโมเมนต์วิกฤตมากมายปะทุขึ้นมาเพื่อสะสางความคุ้นเครือหรือวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งกระบวนการนี้ออกจะรุนแรงเหตุการณ์ที่ว่าก่อเป็นหนึ่งในชั่วขณะวิกฤตที่ว่านั้นความกำกวมของการประเมินเหตุการณ์ที่ว่าก่อย้อนหลังเป็นผลจากความกำกวมและแนวโน้มทางความคิดของพระจอมเกล้าเพราะภูมิศาสตร์สมัยใหม่ดำรงอยู่ควบคู่กับความรู้พื้นถิ่นเดิมการที่ท่านโจมตีโหรหลวงและหนังสือของเจ้าพระยาทิพากรวงก็เป็นชั่วขณะที่นำพาให้ความคิดภูมิศาสตร์คนละชนิดเกิดการเผชิญหน้าแตกหักกันการกล่าวว่าความคิดวิทยาศาสตร์ลงหลักปักฐานในสยามได้อย่างต่อเนื่องราบรื่นนุ่มนวลดุจใยไหมเท่ากับบอกว่าไม่มีความเสียดทานที่สำคัญหรือการต่อสู้แตกหักใดๆระหว่างมโนภาพหรือการปฏิบัติของความรู้ที่แข่งขันกันเกิดขึ้นเลยแต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่การแลกมันด้วยมรณกรรมของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จะหมายถึงอะไรได้เล่าหากมิใช่ชัยชนะอันน่าเศร้าในการต่อสู้ทางความรู้คำอธิบายดังที่ได้นำเสนอมาในบทนี้เป็นตัวแบบสำหรับการอธิบายด้านอื่นๆของการผลักไสแทนที่ความรู้ทางภูมิศาสตร์ได้เช่นกัน
การผลักไสแทนที่ในแง่อื่นๆก็เป็นผลของการเผชิญหน้าความกำกวมและชั่วขณะแตกหักณเวลาสถานที่และจังหวะต่างๆกันไปประเด็นที่เรามุ่งเน้นในที่นี้คือมโนภาพและการปฏิบัติเกี่ยวกับเส้นเขตแดนและอธิปไตยเหนือดินแดนเราจะเห็นต่อไปว่าชั่วขณะของการผลักไสแทนที่ความรู้ภูมิศาสตร์ที่ปะทุแตกหักอย่างรุนแรงที่สุดเป็นเหตุการณ์ที่รู้จักกันดีในประวัติศาสตร์ไทยเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเราเข้าใจเหตุการณ์นั้นในแบบอื่นคือเห็นว่าเป็นเหตุการณ์อันเจ็บปวดสำหรับคนไทยทุกชนชั้นพอมันจบลงด้วยสิ่งที่เรียกว่าการสูญเสียดินแดนให้กับมหาอำนาจตะวันตกในครึ่งหลังของศตวรรษที่19อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเนื้อหาน่าสนใจแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบาย